ันพูดถึงแจ็คกี้เมื่อเพื่อนๆได้รับชมกันเป็นเรื่องราวของแจ็คกี้ที่บอกว่าไม่โสดแล้วคนแห่ซูมเห็นอยู่กับหนุ่มคนนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะสำหรับเรื่องราวที่จะมาพูดกันในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของนักแสดงสาวสวยอย่างแจ็คกี้ชาคเคอรีนสำหรับแจ็คกี้นั้นเป็นนักแสดงมากความสามารถเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนั้นคงรู้จักคุณหน้าคุ้นตาและรู้จักกับเธอกันเป็นอย่างดีเพราะต้องบอกเลยว่าชื่อเสียงของเธอในวงการบันเทิงนั้นค่อนข้างที่จะโด่งดังและเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนอย่างมากเลยซึ่งเธอนั้นได้ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีแล้วแน่นอนว่าในช่วงเวลาที่เธอลดแล่นอยู่ในวงการนั้นก็ได้สร้างชื่อเสียงและผลงานออกมาให้แฟนๆได้รับชมและติดตามกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นผลงานทางด้านการแสดงหรือผลงานเพลงซึ่งเธอนั้นเริ่มเข้าวงการบันเทิงจากการประกวดร้องเพลง WTV ซึ่งเธอได้รับรางวัลชนะเลิศและหากใครได้ติดตามก็จะทราบกันดีว่าเธอนั้นเคยประกวด Miss Teen Thailand ปี2551จนเข้ารอบไปถึง15คนและได้ตำแหน่งครอบครองหลังจากนั้นเธอก็เริ่มมีงานเข้าเรื่อยๆด้วยความที่ต้องเรียนหนังสือจึงทำให้เธอนั้นได้หายไปจากวงการช่วงหนึ่งและก่อนหน้านี้เป็นกระแสดังเปรี้ยงปร้างอย่างมากขึ้นแท่นเป็นดาวดวงใหม่ขวัญใจโซเชียลอย่างมากเมื่อเธอนั้นได้ออกมาทำคอนเทนต์กับตุ๊กตาต้นกระบองเพชรพูดได้จนทำให้ชาวเน็ตตั้งชื่อว่าคุณแม่น้องบองหลังจากนั้นก็ทำให้เธอเริ่มที่จะกลับมามีชื่อเสียงและหลายคนนั้นให้ความสนใจกับเธอเป็นอย่างมากซึ่งเธอนั้นมักจะออกมาเคลื่อนไหวโดยการเต้นหรือทำคอนเทนต์ต่างๆผ่านทาง TikTokล่าสุดก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับแตกตื่นกันทาง IG เมื่อเธอนั้นมาแจกความน่ารักสดใสเต้นเพลงผมน่ารักของโบเมลดาพร้อมกับแคปชั่นว่าแฟนผมน่ารักเท่าเจ้าของเพลงเรียงแต่งานนี้กลับถูกโฟกัสผิดจุดผู้คนตาดีแห่แซวกันแบบสนั่นเอ๊ะยังไงใครอยู่ในกระจกยิ่งมองยิ่งเห็นได้ชัดหรือว่าแม่น้องบองจะไม่โสดแล้วแม้แต่สาวโบยังเอ่ยถามว่าขอบคุณก่อนอื่นเลยใครถือกล้องให้ซึ่งชายปริศนายังไม่มีการตอบกลับชัดเจนว่าคือใครงานนี้ก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาตอบคำถามนี้ก่อน